ื้องต้นเนี่ยนะครับมันจะมีบัตรสนเทศร้องเรียนอธิบดีกรมการข้าวนะครับเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงานนะฮะในโครงการต่างๆซึ่งมูลค่าโครงการก็ประมาณ 1,000 กว่าล้านแล้วก็มี 2-3 โครงการก็ประมาณสัก 7-800 ล้านนะครับซึ่งในเรื่องนี้ทางหน่วยงานความจริงได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับแต่ก็ปรากฏว่ามีการหยิบเรื่องร้องเนี่ยนะครับไปดำเนินการแถลงข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะครับถ้าทางผู้สื่อข่าวจำได้ก็จะมีทางคุณยศวิทย์ชูกล่อมหรือเสียงดอกจิกเนี่ยนะร่วมกับคุณศรีสุวรรณเนี่ยนะครับไปเปิดแถลงข่าวเกี่ยวว่ามันมีการทุจริตของกรมเนี่ยนะครับเกี่ยวเรื่องการรับผลประโยชน์นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อมีข่าวออกไปเนี่ยนะครับก็มีการไปดำเนินการมีผู้สานงานไปดำเนินการติดต่อนะครับเพื่อจะให้ทางคุณศรีสุวรรณเนี่ยได้มีการพูดคุยกับทางอธิบดีนะครับแล้วก็ภรรยาอธิบดีคนนี้ก็ได้มีการติดต่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อจะยุติการร้องเรียนกันอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญโดยร่วมกับทางคุณเจ๋งดอกจิกนะครับในฐานะคณะทำงานเนี่ยนะครับเป็นผู้ประสานงานเพราะนั้นเราจึงถือว่าทางคุณยศวิทย์ชูกล่อมหรือถึงเจ๋งดอกจิกที่รับแต่งตั้งไปได้ทำงานถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบพึ่งวารการป้องกันปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา4อยู่ในหน้าที่และอำนาจคณะกรรมการปปช.ที่จะดำเนินการได้นะครับหลังจากที่ได้มีการไปติดต่ออธิบดีและเรียกรับเงินเนี่ยนะครับก็มีการต่อรองนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะก็มีการจ่ายเงินให้ไปงวดแรกก็ 50,000 งวดที่2ก็ประมาณ 10,000 ก่อนปี67ก็ประมาณปลายปีประมาณเดือนธันวาคมนะมีการจ่ายไปแล้วจ่ายก็ผ่านตัวแทนเขานะครับคนหนึ่งก็ปรากฏว่ากรณีที่มีการเรียกรับเงินพูดคุยกันเนี่ยทีแรกมีการเรียกรับโดยคุณสุวรรณเนี่ยเรียกรับไปอยู่ประมาณ3ล้านบาทนะครับแต่ต่อรองกันบอกว่าเอ๊ะขอเป็นสักล้านห้าแต่จ่ายงวดแรกไปนะครับเนื่องจากเขาก็ยังไม่เชื่อใจว่าเอ๊ะทีแรกเขาอ้างว่าคนที่ถูกเรียกเขาอ้างว่ากลัวว่าจะเกิดความเสียหายก็อยากจะยุติซะนะครับแต่จ่ายไปแต่ดูแล้วเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยเขาก็มองว่าตัวเองเขาว่าได้ทำผิดอะไรอยู่ๆทำไมเขาต้องจ่ายก็เลยเป็นเหตุที่มีการมาร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการนัดหมายกันเพื่อจะจ่ายเงินไม่เรียกนะครับทางผู้เสียหายเองก็ได้เป็นเข้าร้องทุกข์ต่อทางปตร.ปตร.ก็ได้มีการรวบรวมพยานฐานนะครับได้เห็นว่าเป็นเท็จจริงแล้วก็ส่งให้ทางปปช.นะครับปปช.โดยคณะกรรมการปปช.ก็ได้มีมติว่าเห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวนเพื่อเข้าไปดำเนินการวางแผนในการจับกลุ่มก็เลยส่งหรือมอบหมายให้ทางพนักงานสืบสวนหรือปปช.ตร.เข้าไปดำเนินการต่อนะครับหลังจากที่ได้รับเรื่องคืนไปจากปปช.จากปปช.แล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการวางแผนกันนะครับก็มีการติดต่อและก็นัดหมายกันว่าจะมีการนำเงินที่เหลือนะครับไปให้คุณศรีสุวรรณกับภรรยานะครับที่บ้านของเขาในวันนี้นะครับเราก็ได้มีการนำเงินของกลางไปที่นั่นนะครับแล้วก็ไปพบกับเจอกับผู้กระทำความผิดคุณศรีสุวรรณแล้วก็ภรรยาครับที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นพอเข้าไปปุ๊บก็พบหลักฐานก็คือเงินนะครับที่ได้มีการทำหลักฐานเอาไว้แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นของกลางในการดำเนินการแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการการติดต่อไม่ว่าจะเป็นไลน์แอปพลิเคชันการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์นะครับซึ่งเราก็ได้ข้อมูลรวบรวมมาหมดนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ผมได้กล่าวอ้างไปนะครับเพราะฉะนั้นในการดำเนินการการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับก็ประสบความสำเร็จด้วยความร่วมมือของทางปปตร.แล้วก็หน่วยงานที่ผมได้เอ่ยถึงนะครับแล้วก็ในการดำเนินการนี้ก็ได้มีการจับกลุ่มแล้วก็ควบคุมตัวคุณศรีสุวรรณนะครับมาที่กองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยนะครับกำลังสอบปากคำหลักฐานอยู่